بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتعويل أما بعد السلام عليكمวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขความเมตตาความจำเริญใจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงได้ประสบแด่พี่น้องผู้ที่ศรัทธาที่รักพี่น้องผู้ที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรับชมช่วงรายการฟะซะกิรในวันนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ขอน้อมชูโกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พระองค์นั้นให้เราได้มีลมหายใจได้มีโอกาสมีชีวิตแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตในเดือนชะวาลแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราผ่านเดือนรอมฎอนมาแล้วเข้าสู่เดือนชะวาลก็ในช่วงบรรยากาศนี้ก็ถือได้ว่าบรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาหลายๆท่านก็อาจจะต้องเตรียมตัวนะครับในการที่จะได้วางเรียกว่าแผนงานในการดำเนินชีวิตเช่นพี่น้องที่ตัดสินใจจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์หลายคนก็ต้องได้มีการเตรียมในส่วนของการติดต่อเรื่องของเอกสารนะครับซึ่งในปีนี้อัลฮัมดุลิลลาห์เท่าที่ทราบนะครับว่าก็เป็นปีแรกหลังจากที่ได้หยุดนะครับที่พี่น้องของเราถูกบททดสอบเรื่องของโควิดมานะครับ2ปี3ปีอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับพี่น้องหลายท่านในปีนี้ที่ได้เตรียมนะครับจัดงบประมาณในส่วนหนึ่งในการที่จะได้เตรียมที่จะทำกุรบานในวันอีดอิดอัลอะฮาก็ถือว่าเป็น2ภารกิจที่ถือว่ามีความสำคัญในช่วง 2-3 เดือนที่กำลังจะมาถึงพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องน้อมชูโกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมเราจะต้องมีการวางแผนชีวิตว่าในเดือนต่อไปมีสิ่งใดที่มีความสำคัญในชีวิตนะครับสิ่งใดที่เราจะต้องมีการวางแผนเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆแน่นอนหลายคนก็อาจจะต้องเรียกว่าจัดส่วนของรายได้ของตัวเองว่า เงินส่วนนี้ให้กับครอบครัวเงินส่วนนี้บริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์เงินส่วนนี้เก็บเอาไว้ของตัวเองเงินส่วนนี้ให้กับคนยากคนจนอันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่เรานั้นจะได้วางแผนในการดำเนินชีวิตเช่นเดียวกันการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ต้องมีการวางแผนชีวิตของเราให้ดีเพราะว่าการที่เรามีโอกาสใช้ชีวิตบนดุนยาเนี่ยแล้วก็ยังมีลมหายใจมีร่างกายที่แข็งแรงถือว่าเป็นเรียกว่าความโปรดปรานเป็นเนี่ยมะที่มีความประเสริฐเป็นอย่างมากเนื่องจากมีหะดีษบทหนึ่งครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายคนคนหนึ่งมาถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอัยยุนนาสิลคอยรยารอซูลุลลอฮ์อัยยุนนาสิลคอยรโอ้ศาสนทูตของอัลลอฮ์ใครเป็นบุคคลที่ดีที่สุดหรือว่ามนุษย์ชนิดใดหรือคนประเภทใดที่ถือว่าเป็นคนที่ดีที่สุดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวว่าคอยรุนนาสมันตอลาอุมรุฮูวะฮะซุนะอามะลูคอยรุนนาสมันตอลาอุมรุฮูวะฮะซุนะอามะลูมนุษย์ที่ดีหรือมนุษย์ที่มีความประเสริฐนั่นคือคนที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เขามีชีวิตยืนยาวนะครับให้เขามีชีวิตอยู่50ปี60ปีนะครับอย่างหลายคนเนี่ย60ปีแล้วบางทีมองเพื่อนที่อยู่ในร่วมรุ่นเดียวกันเนี่ยบางคนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญูนบางคนในรุ่นเดียวกันเหลือคนเดียวนะครับหรือบางทีเห็นคนรุ่นน้องๆที่มีอายุน้อยกว่าบางคนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญูนแต่อัลฮัมดุลิลลาห์เรายังคงมีชีวิตอยู่ก็ต้องชูโกรต์ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ทำอย่างไรให้เราเป็นคนที่ประเสริฐเป็นคนที่ดีก็คือคอยรุนนาสมันตอลาอุมรุฮูวะฮะซุนะอามะลูก็ให้ชีวิตที่มีอยู่ในแต่ละวันในแต่ละเดือนในแต่ละโอกาสที่เรามีนั้นให้เราทำการตออัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงผมได้ผลได้เกริ่นนำกับพี่น้องว่าถ้าเรายังคงมีชีวิตอยู่ในอีดินอัดดะฮาที่จะมาถึงถ้าเรามีความสามารถเราก็ต้องจัดงบประมาณของเราในการที่จะเตรียมทำกุรบานหรือ
ใครที่ยังไม่ได้ประกอบพิธีฮัจญ์ก็ต้องวางแผนว่าในปีนี้ปีหน้าปีต่อๆไปเราก็จะต้องมีการจัดงบประมาณในส่วนที่จะต้องทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราไม่ได้คิดวางแผนเลยพี่น้องครับถ้าหากว่าเรามีชีวิตเข้ามาถึงแล้วแล้วเราได้มีโอกาสแต่เราไม่ได้วางแผนเราก็เสียดายว่าอัดฮามาทั้งทีนะครับปีหนึ่งกุรบานจำนวนก็ไม่ได้มากแต่เราไม่ได้วางแผนเราก็พลาดโอกาสไปนั่นแสดงว่าถ้าเราเป็นคนที่มีชีวิตอยู่แล้วเราไม่ได้มีโอกาสทำในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์ที่มีความสำคัญก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เรานั้นจะต้องเสียใจกับชีวิตของเราเป็นอย่างมากยกตัวอย่างง่ายๆบางคนผ่านรอมฎอนมาแล้วแต่มาย้อนกลับไปรอมฎอนที่ผ่านมาบางคนย้อนกลับไปก็เสียดายนั่นเสียดายนี่นั่นหมายถึงว่าไม่ได้ทำอะไรให้มันเรียกว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์ในสิ่งที่เป็นเสบียงกับตัวเองก็ไม่เป็นไรอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับเมื่อเรายังคงมีโอกาสวันนี้เรายังคงมีลมหายใจเราก็ต้องวางแผนชีวิตมีเจตนาที่ดีแต่วันนึงถ้าเราเนียดแล้วตั้งใจแล้วเรามีโอกาสถึงวันนั้นก็ไม่เป็นไรครับอัลเลาะห์ตะอาลาบันทึกในเนียดของเราที่มีความตั้งใจในส่วนของเจตนารมณ์แล้วในทางตรงกันข้ามมีคนหนึ่งในหะดีษบทเดียวก็มาถามว่าอัยยุนนาสชัรแล้วบุคคลประเภทใดเป็นคนไม่ดีหรือมนุษย์ชนิดใดเป็นคนที่ไม่ดีที่สุดเลยนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าอันนาสชัรเนี่ยนะครับชัรุนนาสเนี่ยนะครับมันตอลาอุมรุฮูวะซาอะอามะลุคนที่อัลลอฮฺตะอาลาให้เขามีชีวิตยืนยาวแต่น่าเสียดายว่าชีวิตที่ยืนยาวของเขาก็เป็นชีวิตที่สร้างแต่ความเสียหายเป็นชีวิตที่ประกอบไปด้วยสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายความว่าแต่ละวันแต่ละอะไรครับแต่ละเดือนบัญชีของเขานอกจากมิได้เติมเต็มความดีงามแล้วกลับถูกบันทึกณที่อัลเลาะห์เป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์ว่าอายาดุบิลละก็อยากจะได้เน้นย้ำกับพี่น้องนะครับว่าเราผ่านรอมฎอนมาแล้วแล้วเราก็กำลังจะผ่านเดือนชะวาลเดือนต่อไปก็เป็นเดือนซุลกอดะห์เข้าสู่เดือนซุลฮิจญะห์ก็อยากจะได้บอกกับพี่น้องนะครับว่าเราในฐานะที่เราอยู่บนดุนยาแน่นอนดุนยาเป็นโลกที่ไม่จีรังยั่งยืนดุนยาเองก็ไม่จีรังยั่งยืนดุนยาวันนึงก็ต้องแตกสลายเมื่อใดที่เกิดวันกิยามะห์แต่สิ่งนึงที่ต้องไปก่อนดุนยาถ้าหากยังไม่ถึงวันกิยามะห์นั่นก็คืออายันของมนุษย์แต่ละคนบางคนอาจจะต้องไปก่อนแน่นอนนะครับไม่มีใครอยู่ตลอดไปแน่นอนครับเราก็จะต้องเตรียมพร้อมในการที่จะพบกับสิ่งที่เป็นวาระสุดท้ายของชีวิตเราต้องเตือนกันบ่อยๆนะครับแล้วก็แนะนำกันบ่อยๆการแนะนำตักเตือนกันก็เป็นการกระตุกเป็นการดึงชีวิตของคนที่กำลังสนุกหรือเพลิดเพลินกับดุนยาเพียงอย่างเดียวก็หวังว่าเรื่องราวนะซิฮัตในวันนี้อยากให้เราเป็นบุคคลที่ท่านนบีบอกว่าคนที่ดีคือใครล่ะคนที่เขามีชีวิตนะครับได้ยังคงอยู่ในแต่ละวันแต่ละเดือนและให้แต่ละวันแต่ละวันของแต่ละเดือนของเขานั้นเป็นช่วงเวลาแห่งการประกอบคุณงามความดีและอย่าให้เราเป็นคนที่ไม่ดีที่สุดนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเป็นคนที่ประพฤติเรียกว่าในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ขอให้เรารอดพ้นไปสุดท้ายนี้ครับขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นได้คงมีชีวิตให้เรามีลมหายใจมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และขอให้ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ของเราลมหายใจของเราชีวิตของเรานั้นได้หมดไปในแต่ละวันด้วยกับการสิ่งด้วยกับการนะครับปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอให้เรานั้นได้มีเรียกว่าอะกีดะห์มีหลักเตาฮีดที่มั่นคงเพราะกะลิมะห์หรือเตาฮีดที่มั่นคงนั้นก็จะเป็นสิ่งที่จะการันตีค้ำประกันให้เรานั้นได้เป็นคนที่ได้ประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะอย่างแท้จริงอุลาอิกอัศฮาบุลญันนะห์นะครับคนที่จะเป็นชนเหล่านี้คือคนที่จะเป็นเจ้าของสวรรค์ฮุมนะครับพวกเขาคือใครครับลักษณะพวกเขาก็คือคุมอัลฟาอิซูนคนที่ประสบชัยชนะอย่างแท้จริงนะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์